การบันเทิงส่งท้ายปลายปี2563กันเลยล่ะค่ะเมื่อล่าสุดนะคะทางชมรมพระคเนตรนาถมหามุนีได้รวมกับสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลบุคคลดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2563นะคะกับรางวัลเทพศิลป์มหาคเนตรให้แก่เหล่าคนบันเทิงในทุกวงการทั้งศิลปินดารานักร้องนักแสดงแล้วก็ผู้บริหารไปเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาณหอประชุมใหญ่ TOT แจ้งวัฒนะโดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรูญโลดนะคะปนัดดาในพระเจ้าราชวงศ์เธอกรมหมื่นจรัญพรปฏิภาณนะคะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวและหนึ่งในเหล่าบรรดาคนดังนะคะที่เข้ารับรางวัลเทพศิลป์มหาคเนตรในสาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นคือผู้บริหารค่ายเพลงชื่อดังผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมากมายนะคะอย่างคุณวรพงษ์เอี่ยมละออเมนเจอร์ไดเรคเตอร์ของข้าวสารสาวนั่นเองค่ะครับผมวรพงษ์เอี่ยมละออนะครับจากค่ายข้าวสารซาวด์ข้าวสารมิวสิกนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับงานนี้ที่จัดขึ้นนะครับรางวัลเทพศิลป์ครับผมแล้วก็ให้ผมได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ครับดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะครับรวมถึงได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอันนี้พร้อมทั้งกับดาราศิลปินที่ชั้นนำของประเทศไทยทุกท่านนะครับค่ายเพลงของข้าวสารซาวนะครับจะเน้นไปทางลูกทุ่งแล้วก็เพื่อชีวิตนะครับซึ่งตอนนี้มีศิลปินที่ออกมาหลายคนแล้วหลายเบอร์แล้วนะครับก็ฝากติดตามของทางค่ายข้าวสารซาวกันด้วยนะครับในทั้งในทางเพจทาง YouTube แล้วก็ช่องทางต่างๆในโซเชียลมีเดียฟีดแบคตอนนี้ทางค่ายของเรามีฟีดแบคที่ดีพอสมควรนะครับก็มีผู้ติดตามเริ่มเยอะขึ้นอะไรขึ้นก็จะมีในต้นปีหน้านะครับที่จะมีการอาจจะมีการฟิชเชอริ่งกับทางศิลปินดังๆหลายๆคนที่ร่วมกันคือจริงๆแล้ววงการลูกทุ่งเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับทุกคนก็จะอยู่ในเครือของทางสายลูกทุ่งกันเนี่ยทำให้มีเกิดความร่วมมือกันนะครับเพื่อให้ผลงานของลูกทุ่งเนี่ยแพร่หลายไปในประเทศนะครับแล้วมากยิ่งขึ้นไปครับปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของการลูกทุ่งไปเยอะนะครับคนฟังเพลงจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแนวเพลงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นลูกทุ่งเองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคปัจจุบันด้วยครับครับตอนนี้นะครับก็จะมีน้องทามนะครับทามธนวัฒน์นะครับกับผลงานที่ออกมามีน้องไอ้น้องอุ้มของ KSS นะครับน้องก๊อตธีรพงศ์นะครับแล้วก็จะมีบ่าวเทืองที่เป็นเพื่อชีวิตอีกนะครับตรงนี้ก็ฝากผลงานกับทุกท่านในตามช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง Facebook YouTube หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับในชื่อข้าวสารซาวครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผลงานของศิลปินจากค่ายเพลงข้าวสารซาวนะคะได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของข้าวสารซาวรวมไปถึง Channel YouTube ได้เลยนะคะ